สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของชาวเมษในเดือนมีนาคมแล้วนะคะก็มาดูกันดีกว่าว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรบ้างของชาวเมษนะคะเริ่มกันที่วันที่1มีนาคมนะคะตรงนี้มีดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่11นะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมาจากการได้เข้าสังคมการได้เจอคนเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเรื่องความรักก่อนนะบางคนอาจได้พบรักจากเพื่อนที่ทำงานหรือว่าเพื่อนหรือว่าเพื่อนของเพื่อนก็ได้รวมไปถึงในเรื่องของเดี๋ยวนะมันสั่นหรือเปล่าได้อยู่เนาะรวมไปจนถึงการเงินนะคะตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีถ้าคุณขยายวงสังคมคุณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินมีโอกาสที่จะได้โอกาสสร้างงานสร้างเงินน่ะจากคอนเนคชั่นของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีในการขยายขอบเขตขยายคนรู้จักคอนเนคชั่นของคุณเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่5มีนาคมถึง25มีนาคมจำไว้ดีนะคะ5ถึง25มีนาคมเนี่ยดาวพุธเดินถอยหลังในเรือนที่12ของคุณดาวพุธดาวแห่งการคอมมูนิเคชันติดต่อสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนนะคะมันเดินถอยหลังมันอาจจะมีการติดขัดนะคะบางทีความคิดสับสนบางทีพูดไปคนไม่เข้าใจต้องพูดใหม่อีกครั้งฟังไม่ได้สับหรือเปล่าขอให้ฟังชัดๆทำความเข้าใจเขาใช้คำว่า paraphrase นะคะบางทีเราพูดอย่างหนึ่งคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งแล้วมันเข้าใจไม่ตรงกันบางทีคุณอาจจะต้องให้เขา paraphrase กลับมาเอ๊ะเราเข้าใจอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมพูดแบบนี้ถูกต้องไหมคือเหมือนกับว่าอาจจะต้องย้ำคิดย้ำทำมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะคะมันอยู่ในเรือนที่12ด้วยแล้วบางทีขยับนิดนึงโอเคบางทีเหมือนเป็นจังหวะที่ตัวคุณอ่ะจะต้องไปทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังก่อนอย่าพึ่ง take action เป็นลักษณะของการทำ research การทำอะไรเบื้องหลังการไปปฏิบัติธรรมในสถานที่เก่าๆหรือการกลับไปทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังแบบนี้นะคะค่อนข้างจะชัดนะแล้วก็6มีนาคมดาวยูเรนัสเข้าสู่ในเรือนที่2ของคุณเรือนที่2แปลว่าการเงินแปลเขาใช้คำว่า worth นะคะแปลว่าคุณค่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวคุณเองหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องรถเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีคุณค่ากับตัวคุณจิตใจคุณเท่าที่ดูนะคะโดยมากเขาก็จะให้เรื่องเกี่ยวข้องกับรถราทรัพย์สินเคลื่อนที่หรือแม้แต่ตัวคุณเองนะคะแปลว่าอะไรยูเรนัสเข้ามาแล้วมันจะอยู่ไปอีกประมาณ 7-8 ปีในเรือนนี้หนึ่งเลยนะเรื่องการเงินคือถ้าคุณอาจจะมีภาวะเงินหมุนเข้าซ้ายออกขวาเป็นพิเศษหรือเป็นลักษณะของการได้ลงทุนยูเรนัสเนี่ยแซงจะนึกถึงอะไรที่มันดวบล้ำนำสมัยก็เลยถ้ามันไปอยู่ในเรือนที่2เรือนการเงินของคุณอาจจะเป็นลักษณะของการได้ลงทุนกองทุนหุ้นประกันเงินที่มันเป็นลักษณะต้องใช้อะไรที่มันทันสมัยอ่ะหรือว่าเป็นลักษณะของการได้ลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องใช้เงินหมุนเวียนเยอะๆนะคะไปอีกสักระยะใหญ่เลย 7-8 ปีเนาะแต่เวลาที่ดาวมันกำลังเคลื่อนเข้ามาเนี่ยเนื่องด้วยดาวเป็นดาวขนาดใหญ่เนาะ planet นะมันจะส่งผลอิทธิพลกับคุณชัดๆเนี่ยตอนที่มันเคลื่อนเข้ามานี่แหละนะคะลองดูซิบางคนอาจจะมีการได้ทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือไม่ในช่วงหลายปีจากนี้ระวังเรื่องการหมุนเงินเป็นพิเศษนะคะวันที่6มีนาคมนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่12บางคนมีโอกาสได้ทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังทำอะไรที่เป็นความลับการไปปฏิบัติธรรมการค้นหาตัวเอง soul searchingการได้ไปทำโยคะการได้ไปเรียนโหราศาสตร์หรือการได้ไปเกี่ยวข้องกับพวกการฮีลลิ่งช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือตัวช่วยเหลือแบบเหมือนภายในจิตใจนะคะออกแนวจิตวิทยาพวกนี้ก็ได้เหมือนกัน7มีนาคมพฤหัสเซมิเซกไทพลูโตเรื่องการเรียนของคุณนะคะ
เขานำพามาซึ่งโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานความสำเร็จแต่เป็นจังหวะที่ต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษบางคนถ้าจะต้องเรียนแล้วก็ทำงานคู่กันไปด้วยสำเร็จนะแต่ว่าต้องใช้ความอดทนแล้วก็พยายามมากกว่าปกตินะคะแล้วก็มันมีโอกาสที่ดีเข้ามาจากการที่คุณได้บางคนไปเรียนแล้วแบบมันสร้างโอกาสในเรื่องการงานหรือบางคนการโฆษณาตัวเองการทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆการเดินทางนะมันส่งเสริมในเรื่องของการงานก็ได้นะคะในส่วนของตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ย1ถึง19มีนาคมดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนที่12แจงมองว่าหลายๆคนอ่ะค่อนข้างจะหมดแรงหมดพลังมีโอกาสได้ทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังค่อนข้างจะชัดอยากให้เนื่องด้วยดาวพุธเดินถอยหลังเนาะใครที่อยากจะทำงานอยากที่จะตัดสินการเงินอ่ะที่มันดูจริงจังดูสำคัญอ่ะอยากให้เลยวันที่25มีนาคมไปแล้วจะดีกว่าเวลาที่ดาวพุธเดินถอยหลังเรื่องอะไรที่มันดูแบบจริงจังซีเรียสเหมือนกับสำคัญมากๆอ่ะไม่ค่อยอยากให้ทำสักเท่าไหร่คือถ้าถามว่าทำได้ไหมมันก็แบบเหมือนออกแนวขุกขักอะค่ะออกแนวต้องใช้ความพยายามอย่างเยอะออกแนวต้องเหนื่อยอะในการที่จะตัดสินใจช่วงที่มันเดินถอยหลังเนาะเอาง่ายๆเอาให้แบบเลยให้ดาวพุธมันเดินนำหน้าไปก่อนดีกว่าเดินตรงก่อนดีกว่าแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเพราะว่าช่วงเวลาที่ดาวหลายๆดวงดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยไม่อยากให้ทำอะไรมากอาจจะเป็นจังหวะการคิดทบทวนโปรเจกต์การทำรีเสิร์ชการวางแผนการสอบถามความคิดเห็นจากคนอื่นๆแต่ไม่ใช่เป็นการที่โอเคลงมือทำ take action ลงเงินทำอะไรล่ะเหมือนเป็นการตัดสินใจอะไรที่มันดูเด็ดขาดดูจริงจังแบบเนี้ยยังไม่อยากให้ทำเนาะแล้วก็20มีนาคมฟูลมูนเกิดอ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้พูดถึง1ถึง19เนาะแล้วพอ20จนถึงสิ้นเดือนอะมีนาคม31มีนาคมมันเป็นดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนตัวตนจังหวะนี้คุณจะสุขมีพลังมีแรงอยากมีกำลังวังชาอยากจะทำโน่นทำนี่มากมายอยากจะเจอคนเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นอยากจะพาตัวเองออกสู่สังคมเพิ่มมากขึ้นการงานความรับผิดชอบต่างๆถ้าจะตัดสินใจก็คือช่วงปลายเดือนไปแล้วจะดีกว่ามีฟูลมูนเกิดขึ้นที่เรือนที่7ของคุณวันที่20มีนาคมถ้าในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์จบแล้วเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกันมีโอกาสได้จบกับใครบางคนเพื่อเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนก็ได้นะคะแล้วก็ระวังนิดนึงช่วงปลายเดือนก็คือ26มีนาคมไปแล้วเนี่ยดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือน12บางทีบางคนมันมีความรักแบบซ้อนๆความรักแบบลับๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ต้องระวังเหมือนกันเนาะโอเคขอสรุปนะคะหลักๆ ก็คือ3เรื่องในเรื่องสุขภาพเนื่องด้วยชาวเมษในเดือนมีนาคมนี้ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงประมาณ20 19มีนาคมอ่ะตัวคุณอาจจะหมดแรงอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวอาจจะแบบไม่ได้อยากเข้าสังคมขนาดนั้นเหนื่อยอ่อนเปลี้ยเพลียแรงอยากอยู่กับที่อย่างเงี้ยนะคะก็ให้เป็นจังหวะพักผ่อนไปแต่พอช่วง20มีนาคมไปแล้วเป็นจังหวะที่เหมือนชีวิตดีขึ้นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมั่นใจเพิ่มมากขึ้นพาตัวเองออกสู่สังคมไปออกกำลังกายมันรู้สึกว่ามีพลังกระปี้กระเป๋ามากขึ้นแบบเนี้ยได้แล้วพอส่วนของ relationship นะคะวันไม่ใช่วันในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันมีดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่11ก็บอกไปแล้วว่ามีโอกาสได้พบรักจากกลุ่มเพื่อนคอนเนคชั่นเพื่อนของเพื่อนคนในที่ทำงานก็ได้เหมือนกันแล้ววันไม่ใช่วันกลับมาขอโทษ อาชีพนะคะอาชีพของคุณเนี่ยที่บอกไปข้างต้นมันมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆนะมันเหมือนกับว่าต้องการที่จะสร้างเงินจริงๆมันมีดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนที่2ของคุณเป็นลักษณะของ aggressive หาเงินแบบต้องการหาเงินอย่างจริงจังแต่ระวังนะคะถ้าจะต้องตัดสินใจอะไรสำคัญสำคัญขอให้หลัง25มีนาคมไปแล้วจะดีกว่านะคะ
มันเป็นจังหวะที่อย่าตัดสินใจอ่ะถ้าจะต้องวางแผนทำรีเสิร์ชหรือว่าทำมาร์เก็ตติ้งหาข้อมูลอย่างเงี้ยทำไปแต่ไม่ใช่เป็นการลงมือทำลงมือลงทุนเลยแบบเนี้ยหรือว่าตัดสินใจอะไรที่มันสำคัญแบบเนี้ยมันจะขลุกขลักมันอาจจะนำพามาซึ่งปัญหาได้ชะลอนิดนึงก็ดีเหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกไม่รู้นะแล้วก็ในส่วนของดาวพุธเดินถอยหลังเท่าที่ผ่านมาก็การเดินทางต่างๆแผนการเลื่อนไปหมดนะคะใครที่คาดหวังไว้ในเรื่องของการนัดแนะต่างๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ดังใจมันจะช้าไปหมดหรือว่าแผนเปลี่ยนแผนเลื่อนอะแต่ถ้าใครที่ต้องเดินทางอะระวังเปลี่ยนไฟท์เปลี่ยนไฟลท์ตกเครื่องอะไรเงี้ยระวังนิดนึงนะรวมไปถึงถ้าขับรถขับราก็บางทีกะเวลานิดนึงไปสายทำนองเนี้ยนะคะตรงนี้ให้ระวังในส่วนของชาวเมษถ้าเป็นไพ่นะคะก้าวดาบนะมันมีความไม่สบายใจคิดมากในเรื่องบางเรื่องนะคะอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะนอนไม่หลับโอกาสใหม่ๆมีโอกาสได้เข้ามานะคะการติดต่อสื่อสารเจรจาต่างๆดีนะคะมีโอกาสเข้ามาให้เราได้เริ่มต้นทำอะไรบางอย่างนะคะแต่ตรงนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยเป็นพิเศษไพ่6เหรียญเกิดมาไม่ใช่เกิดขึ้นพร้อมกับการที่มีดาวอยู่ในเรือน12เยอะแจงมองว่าเป็นจังหวะที่ตัวคุณเนี่ยอาจจะต้องทำบุญเยอะๆในช่วงเวลานี้เสียสละทำอะไรเพื่อคนอื่นทำอะไรเบื้องหลังก็ดีเหมือนกันการเงินนะคะบางทีมันต้องเป็นภาวะหมุนเป็นพิเศษนะระวังนิดนึงเมื่อกี้พูดไปแล้วข้างต้น The Star เกิดขึ้นเขาบอกว่าอย่าเครียดนะคะปล่อยวางมากๆก็ดีเหมือนกันมีโอกาสได้ไปโรงเรียนคอร์สอะไรเพิ่มเติมสั้นๆนะคะตรงนี้ของคุณเนี่ยแจ้งว่าให้ระวังเรื่องการใช้เงินเป็นพิเศษเนาะในช่วงหลายปีต่อจากนี้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาที่มันจะดีมากเลยนะคะแต่ไพ่จบของคุณเนี่ยจังว่าเหมือนมีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมันเหมือนกับได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างเข้ามาทำให้ตัวเองสึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่โอกาสใหม่ๆเข้ามาเป็นจังหวะที่ดีถ้าในช่วงนี้เหมือนกับมีสิ่งโน้นสิ่งนี้เข้ามาเอ๊ะจะได้งานไหมเอ๊ะสิ่งนี้จะทำดีไหมจังมองว่าเป็นช่วงถ้าชะลอตัวได้ยังไม่ต้องสินใจว่าจะเอาไม่เอาก็ดีนะขอไปตัดสินใจช่วงปลายเดือนได้หรือเปล่าไม่อย่างนั้นนะมันเป็นจังหวะเหมือนกับพยายามชะลอหน่อยอะพยายามชะลอการให้คำตอบหน่อยก็ดีเหมือนกันมีโอกาสเข้ามาให้คุณต้องเลือกแล้วก็อาจจะสับสนอยู่เลือกไม่ได้ไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาพร้อมกับไพ่9ดาบแบบนี้เหมือนเขาจะบอกคุณว่าอย่าเครียดมากนะคะปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกนิดนึงอย่าเพิ่งเครียดนะคะบางทีอาจจะไปฮีลลิ่งปฏิบัติธรรมช่วยเหลือสังคมทำอะไรเพื่อคนอื่นไปเจอสิ่งที่คนอื่นเฮ้ยเขาเครียดกว่าเราอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสึกว่าโอเคเราดีขึ้นแม้ว่าเขาไม่ได้มาพูดอะไรช่วยเราเนอะไหมแต่ว่าเราไปเห็นคนรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับพอไปเห็นปัญหาคนอื่นอะเรื่องเรามันนิดเดียวอะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะตรงนี้หลักๆเลยอยากจะให้คิดเยอะเรื่องการเงินเป็นพิเศษนะคะ3ดาบเกิดขึ้นเนี่ยทำไมล่ะถึง3ดาบกันนึงนะน่าจะไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ในเรื่องของการงานเนาะของตัวคุณเนี่ยมีดาวเสาร์ดาวพลูโตอยู่ในเรือนที่10นะคะช่วงปี2020น่ะจะมีดาวมากระจุกตัวกันในเดือนที่10ใช่ปี2020มันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณสมมุตินะถ้าคุณจะวางแผนระยะยาวๆเลยอ่ะมันจะต้องมันมีโอกาสสูงที่ต้องเปลี่ยนอ่ะหรือเป็นการเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่การทำอะไรที่แบบอย่างสิ้นเชิงหน้ามือเป็นฝ่ามือเป็นจะเปรียบเทียบก็พูดไม่ถูกคือเปลี่ยนเยอะอะหลังจากนี้ช่วง2020แต่ตอนนี้มันเหมือนกับเป็นการเป็นช่วงรอยต่อช่วงชะลอตัวตอนนี้หาข้อมูลไปก่อนเนาะเชื่อใจอย่าเพิ่งตัดสินใจด่วนตัดสินใจว่าจะทำอะไรหาข้อมูลไปก่อนนะคะแล้วก็ดูหน่อยเรื่องเครียดตรงนี้ระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะเป็นพิเศษบางทีพูดกระทบใจทะเลาะกันได้กับคนในองค์กรหรือว่ากับคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยระวังนิดนึงเนาะตรงนี้โอเคถ้าถามในเรื่องของการที่จะต้องเลือกนะสับสนขอนิดนึง7ถ้วย7
ไม่เท้าเหมือนกับมันมีอุปสรรคอ่ะมันมีคู่แข่งมันมีความรู้สึกไม่พร้อมในเหตุการณ์ครั้งนี้ในการที่จะต้องเลือกอะไรบางอย่างนะคะจังขอแบ่งเป็นเรื่องๆนะคะในเรื่องของการงานนะคะตรงนี้ไพ่เดิมซ้ำจังเข้าใจว่าตัวคุณสับสนอ่ะเหมือนกับอาจจะมีช้อยอาจจะมีความรู้สึกว่าจะไปทิศทางไหนดีในช่วงอลินนี้เนาะเอายังไงดีเอาเป็นว่าถ้าใครที่รู้สึกอย่างนี้อยู่นะลองเพราะว่าดาวพุธเดินถอยหลังบางทีงานเก่าๆคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆสังคมเก่าๆภูมิลำเนาเก่าๆเนี่ยกลับมาให้คุณได้คิดเฮ้ยจะกลับไปทำสิ่งนั้นดีไหมหรือว่าเป็นช่วงที่ทบทวนเรื่องเก่าเป็นพิเศษลองดูลองปัดฝุ่นดูอย่าเพิ่งได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆก็ดีเหมือนกันนะคะในส่วนของการเงินนะ adjustment นะคะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นชะลอตัวไปตัดสินใจให้เด็ดขาดเนี่ยช่วงปลายเดือนได้จะดีมากแจงบอกไปแล้วว่าถ้าคุณไม่ได้ลงทุนอะเยอะๆอะช่วงหลายปีต่อจากนี้แจงอยากให้คุณคำนวณคิดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเยอะๆเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ในส่วนของการเรียนนะคะสำเร็จนะคะเนื่องด้วยพฤหัสบดีเรือนที่9ยังไงการเรียนคุณก็สำเร็จอยู่แล้วค่ะการสอบแข่งขันต่างๆทำได้จะเป็นเรียนระยะไกลระยะใกล้คอร์สเล็กคอร์สใหญ่ทำได้หมดนะคะสุขภาพออกแนวพลังงานตกจะพลังงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งช่วงหลัง20มีนาคมไปแล้วเนาะความรักค่ะแป๊บนึงนะheart to heart conversation นะคะตรงนี้เป็นจังหวะพูดคุยกันมากกว่านะก็บอกไปอีกครั้งนึงตามดวงดาวก็คือเป็นจังหวะที่ศึกษาดูใจกันไปมีโอกาสได้รู้จักคนเพิ่มมากขึ้นเยอะแยะมากมายถ้าคนที่คุยกันมาอยู่แล้วแล้วมันดีเนี่ยไพ่ Ace of Pentacle แล้วก็ไพ่ Ace of Swords เข้ามาเนี่ยเป็นจังหวะการแต่งงานผูกพันมั่นหมายเกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าใครโสดเลยพยายามไปเจอเพื่อนของเพื่อนเยอะๆเพื่อนไม่ให้ไปก็ขอไปด้วยพอดีว่างไปด้วยอยากไปอยากเจออะไรเงี้ยนะเออไปซิลองไปซิมันได้เจอบ้างหรือเปล่าใครแบบเฮ้ยโสดไม่เห็นมีใครเข้ามาแล้วก็สั่นเออบอกว่าขอไปหน่อยเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยไม่รู้คนรู้จักเลยพาไปแนะนำให้รู้จักหน่อยอะไรเงี้ยก็ว่าไปอีกนะมีโอกาสได้เจอคนรุ่นน้องเนาะแม่สิงห์ธนูนะคะบางคนก็อาจจะมีหลายคนเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะสองเหรียญเกิดขึ้นเออบางคนก็อาจจะเจอจากการทำงานก็ได้แล้วบางคนถ้าร้ายแรงนะมีโอกาสผิดหวังเสียใจอกหักเกิดขึ้นได้เหมือนกันก็อย่าเพิ่งเครียดนะคะปล่อยไปก่อนในเรื่องความรักบางทีไปฟอสไม่ได้ไปแบบมีน้องหมาด้วยไปฟอสไปจริงจังไม่ได้จังหวะนี้เป็นจังหวะศึกษากันไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งแบบฟันธงคอนเฟิร์มนะแล้วก็ที่บอกไปพอช่วงปลายเดือนเนี่ยมีจังหวะที่เขาเรียกว่าแอบไปแอบชอบใครหรือมีใครมาแอบชอบคุณได้เหมือนกันนะคะสติหลุดเลยนะคะมีน้องมาเข้ามาในกล้องนะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยมีความสุขมากๆนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากที่กดติดตามนะคะกำลังจะ 90,000 ไลค์ 90,000 Subscribe แล้วนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้จังนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ